วันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2549ทีมชาติอิตาลีคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2006ที่ประเทศเยอรมนีเป็นเจ้าภาพโดยดวลจุดโทษชนะฝรั่งเศส5ประตูต่อ3หลังจากที่เสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1